ทำไมเขาถึงไม่เลือกคุณและคุณไม่ถูกเลือกสักทีวันนี้ผมจะมีคำเฉลยครับผมเข้าใจว่าเพื่อนๆทุกคนนะทำเต็มที่อยู่แล้วทุกคนนะทำเต็มที่อยู่แล้วแต่มันขาดนิดเดียวคนที่เก่งหรือสำเร็จเนี่ยมันจะต่างกับคุณอีกนิดเดียวนั่นคืออะไรนะฮะทำเต็มที่ไม่พอครับดูง่ายๆเลยเวลามาสมัครงานครับคุณบอกว่าคุณใส่ชุดดีแล้วแต่คุณลืมไปว่าคนมาสมัครงานสมมติมา10คนอีกคนมันใส่ชุดดีกว่าคุณบอกคุณดีแล้วแต่เขาใส่ชุดดีกว่าหัวหน้าจะเลือกคนไหนครับเวลาไปสมัครงานครับเวลาไปสมัครงานเจอคนสัมภาษณ์ครับคุณยิ้มแย้มเข้าไปหรือเปล่าครับหรือฉันแค่ยิ้มนิดเดียวแต่คนอื่นเขายิ้มแฉ่งกว่านี้ให้ดูมุมมองคนอื่นครับคำตอบคือคุณจะต้องดูมุมมองคนอื่นให้เป็นอย่าดูมุมมองตัวเองคนที่ยังไม่สำเร็จคือดูมุมมองตัวเองก่อนฉันใส่ชุดอย่างเงี้ยดีแล้วแต่คุณลืมไปว่าคู่แข่งคุณเขาใส่ชุดดีกว่าเขายิ้มแย้มมากกว่าตอนไปที่บริษัทครับอาจจะไม่มีใครสอนนะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาสอนกันเลยนะครับว่าเวลาคุณจะไปสมัครงานที่ไหนให้เปิดโฮมเพจหรือเว็บไซต์ว่าเจ้าของชื่ออะไรเขามีเป้าหมายอะไรธุรกิจของเขาคืออะไรแล้วเรามาเล่าแสดงว่าอะไรครับคุณใส่ใจในการหางานใส่ใจในการรู้และทำการบ้านเกี่ยวกับเรื่องบริษัทเขามาก่อนนั่นคือความแตกต่างครับคนส่วนใหญ่ไหมสมัครเฉยๆจบเลยเขาไม่ได้ดูตรงนั้นและไม่มีอาจารย์คนไหนสอนแบบนี้แต่ที่ประเทศไทยตอนนี้เริ่มสอนหรือเปล่าผมไม่รู้ที่ประเทศญี่ปุ่นที่มหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยเขาจะมีแผนกช่วยนักเรียนให้ฝึกเขียนเรซูเม่เขียนประวัติและวิธีการสัมภาษณ์ที่จะทำให้คนเลือกได้ครับที่จะทำให้คุณเป็นคนที่ถูกเลือกในมุมมองของเขาไม่ใช่มุมมองของเรายกตัวอย่างอีกอันเวลาคุณเป็นอาจารย์สอนภาษาสมมติว่าเขาจ้างให้คุณเป็นอาจารย์สอนภาษาคนส่วนใหญ่ก็จะสอนภาษาเต็มที่แต่ไอ้คำว่าเต็มที่เนี่ยมันไม่พอไงเข้าใจไหมเต็มที่ไม่พอคุณต้องคิดต่อว่าสอนอย่างไรทำให้ลูกศิษย์เก่งคนส่วนใหญ่คิดฉันสอนเต็มที่แล้วจบแต่ถ้าคุณคิดว่าสอนอย่างไรทำให้ลูกศิษย์เก่งคุณจะสอนเก่งกว่าคนธรรมดาครับทำไงให้ลูกศิษย์เข้าใจง่ายทำยังไงให้ลูกศิษย์เขาเรียนเร็วมันก็เลยออกมาเป็นสูตรลับอาจจะเป็นสมการในการสอนแล้วทำให้ลูกศิษย์เก่งกว่าครับเพราะใส่ใจคนอื่นหรือคิดถึงมุมมองคนอื่นครับเวลาคนจะเชิญผมไปบรรยายไม่ว่าจะเป็นงานใหญ่ๆทำไมคนถึงเชิญผมไปบรรยายเพราะผมคิดต่อว่าผมไม่ได้แค่บรรยายให้ดีๆผมไม่คิดต่อว่าบรรยายอย่างไรให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นมีงานธนาคารคิดต่อครับว่าเราไม่ใช่บรรยายเต็มที่คนธรรมดาก็คือบรรยายเต็มที่แล้วจบแต่ท่านต้องคิดต่อครับว่าบรรยายอย่างไรทำให้พนักงานเขาเพิ่มขึ้นทำให้พนักงานเขาขายของได้ดีขึ้นถ้าคิดอย่างนี้คุณจะบรรยายได้เก่งกว่าคุณจะได้บรรยายได้ผลลัพธ์มากกว่าเพื่อนผมรับงานใหญ่ๆครับระดับประเทศงานสายการบินงานแต่ละครั้งเนี่ยเขาต้องคิดต่อว่าสายการบินจะได้อะไรจากเขาเขาไม่ใช่ว่าไปออกทีวีไปออกบรรยายอย่างเดียวจบเขาคิดต่อครับว่าทำอย่างไรให้สายการบินมีลูกค้าเพิ่มขึ้นเห็นไหมคนธรรมดาคิดไม่ถึงขนาดนั้นนี่คือมุมมอง mindset ที่แตกต่างแล้วผมไปสัมภาษณ์มาแล้วเข้าใจเลยใช่ไหมคนธรรมดาใช่เลยใช่ไหมพอฟังแล้วใช่เลยใช่ไหมทำเต็มที่มันไม่ใช่ครับทำอย่างไรให้เขาได้ลูกค้าทำอย่างไรให้เขาดีใจทำอย่างไรให้เขามีผลพลอยได้มีผลลัพธ์ที่เยอะกว่านั้นครับนั่นคือสิ่งสำคัญที่มากกว่าธรรมดาที่คนธรรมดาคิดไม่ถึงคนสำเร็จทำได้ทำให้คุณเป็นคนถูกเลือกครับสำหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่านี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาใน LINE นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่า @fujisaki ตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โค้ดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โค้ดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ